ครับพบกับนนท์ไพสโตร์นะครับวันนี้นนท์ไม่ได้มารีวิวของเล่นนะครับแต่นนท์จะมารีวิวของกินในเซเว่นนะครับเป็นไอติมนะครับที่มาใหม่นะครับจะเป็นไอติมจากเนตเล่นะครับจะเป็นไอติมชาไทยนะครับถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกับนนท์เลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับที่นนท์ได้เจอมานะครับตอนแรกนนท์ก็เห็นโพสต์หนึ่งนะครับจากในเซเว่นไทยแลนด์นะครับหน้าตามันน่ากินมากๆเลยนะครับของเนตเล่นะครับนี่ชาไทยนะครับราคาชิ้นละ25บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวแบบธรรมดานะครับเรามีไมค์เทพของพี่โน้ตนะครับหากใครยังไม่ได้ดูรีวิวไมค์เทพนะครับของพี่โน้ตนะครับก็ตามไปดูกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านท้ายคลิปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกินกันนะครับนี่โอเคนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับเราอยู่กับโหมดการใช้รีวิวไมค์เทพนะครับพร้อมกับรีวิวไอติมไปด้วยนะครับฟังเสียงครับกินชานะครับเริ่มละลายแล้วครับรอนานไปหน่อยนะครับมันเริ่มละลายแล้วเพื่อนๆดูดิมากเลยนะครับเพื่อนๆมันหอมมากเลยฟินด้านล่างนะครับจะเป็นช็อกโกแลตนะครับเอาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ได้หายไปนะครับพี่นนท์ได้เสกเข้าท้องไปนะครับโอเคครับสำหรับความอร่อยนะครับผมให้10เต็ม10เลยนะครับสำหรับไอศกรีมชาไทยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับมีความหวานหอมแล้วก็
กลิ่นชานี่จะแบบเหมือนชาเย็นเลยนะพูดง่ายๆก็เหมือนชาเย็นที่เรากินทั่วไปนะครับแต่จะมีความหอมมากๆแต่ไม่ควรบริโภคเยอะนะครับหรือรับประทานเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าในไอศกรีมนะครับมีน้ำตาลเยอะมากๆเลยนะครับให้กินแต่พอดีนะครับถ้าหากใครชอบที่นนรีวิวของกินในเซเว่นนะครับหรือของกินอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับว่าชอบยังไงไม่ชอบยังไงนะครับอยากให้รีวิวอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเราจะไปพิจารณากันอีกทีนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือสั่นระฆังนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้นนขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ